เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลนแนะนายจ้างนำต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ตามกำหนดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงในขณะนี้ว่าถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้นำภาคประมงที่สำคัญรายหนึ่งของโลกและในแต่ละปีเรามีรายได้จากผลิตภัณฑ์ประมงเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันแรงงานภาคประมงมีไม่เพียงพอสำหรับการต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในภาคประมงอยู่แล้วและเคยผ่านการพิสูจน์สัญชาติมาก่อนจำนวน 11,000 คนซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่30กันยายน2561นั้นจะต่อให้สามารถทำงานได้อีก2ปีโดยให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ OSS ในจังหวัดชายทะเล22จังหวัดภายในวันที่30กันยายน2561ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงแรงงานเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกอบการประมงทะเลรีบนำแรงงานต่างด้าวไปติดต่อที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเร็วโดยเฉพาะกลุ่มที่1ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่พร้อมทั้งให้คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายควบคู่กันไปด้วยโดยยึดหลักปฏิบัติที่ได้ดำเนินการมาจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติตำรวจยังล่าพีทพ่อค้าหวยตัดแปะ90ล้านเร่งประสานญาติคาดได้ตัววันนี้ตำรวจยังคงเร่งหาเบาะแสนายธวัชหรือพีทพ่อค้าลอตเตอรี่กุเรื่องมีคนถูกหวย90ล้านบาทจากแผงตัวเองหลังวันนี้ศาลออกหมายจับในข้อหาทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยวันนี้จากการลงพื้นที่บ้านพักของนายธนวัฒน์ภายในหมู่บ้านพฤกษา42ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครยังคงไม่พบความเคลื่อนไหวภายในบ้านและไม่พบรถยนต์ที่จอดไว้บริเวณหน้าบ้านเมื่อวานนี้แต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่านายธนวัฒน์มาเช่าบ้านหลังนี้ได้กว่า5เดือนแล้วโดยอาศัยอยู่กับญาติและที่ผ่านมานายธนวัฒน์ก็มีอัธยาศัยดีส่วนบริเวณแผงขายลอตเตอรี่ในปั๊มน้ำมันปตท.สาขาเอกชัยจุดที่นายธนวัฒน์เคยมาเช่าแผงขายพบว่าไม่มีการเปิดขายจากที่ปกติแล้วจะเริ่มขายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวมถึงยังไม่พบว่ามีลูกค้ามารอที่แผงเหมือนเมื่อวานนี้ด้วยขณะที่พันตำรวจโทสมชายขอค้ารองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกขามเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่หาเบาะแสรวมถึงติดต่อประสานทางโทรศัพท์กับญาตินายธนวัฒน์เพื่อให้เข้ามอบตัวแต่ยังไม่มีข้อมูลและความเคลื่อนไหวใดๆโดยคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในช่วงบ่ายวันนี้คนร้ายลอบวางระเบิดเพลิงร้านซ่อมรถจักรยานยนต์พื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลากดระเบิดซ้ำขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโชคดีปลอดภัยเชื่อเป็นการสร้างสถานการณ์ขณะที่เร่งสอบสวนเหตุความไม่สงบในพื้นที่4อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อช่วงเช้าได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางเพลิงร้านวัจนะมอไซตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์ทำให้รถจักรยานที่จอดรอซ่อมอยู่หน้าร้านเสียหายจำนวน6คันส่วนตัวร้านด้านหน้าได้รับความเสียหายเล็กน้อยเบื้องต้นคนร้ายน่าจะใช้ระเบิดเพลิงในการก่อเหตุและระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจนะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุคนร้ายมีการวางระเบิดซ้ำระหว่างทางก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรขณะที่เจ้าหน้าที่ขับรถวิ่งผ่านแต่โชคดีเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าคุมพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์โดยคนร้ายใช้แผนลอบวางระเบิดเพลิงจบการเสนอข่าว 12:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN